จากต้นทูบฤาษีจัดเป็นไม้ล้มลุกในตระกูลกกลักษณะลำต้นสูงตั้งแต่ 1-3 เมตรมีใบเล็กเรียวยาวประมาณ2เมตรออกดอกอัดแน่นติดกันเป็นแท่งสีน้ำตาลคล้ายทูบจะพบมากตามหนองน้ำริมคลองและทะเลสาบซึ่งมีคุณสมบัติช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียและรักษาการพังทลายของหน้าดินนอกจากนี้ก็ยังช่วยขับปัสสาวะและเพิ่มน้ำนมให้กับคุณแม่หลังคลอดบุตรอีกด้วยค่ะกว่าจะได้ทูบฤาษีมาทำอาหารต้องเลือกดึงยอดอ่อนๆที่เพิ่งโผล่พ้นน้ำมาเล็กน้อยเพื่อเก็บลำต้นอ่อนสีขาวใต้ดินหรือที่เรียกกันว่าหน่อเฟื้อมาทำอาหารแต่ก่อนจะใช้เราต้องขัดล้างและลอกเปลือกด้านนอกออกก่อนสำหรับเมนูเด็ดที่เข้ากับรสชาติของหน่อเฟื้อมากที่สุดน่าจะเป็นแกงเผ็ดแกงคั่วและที่มีรสชาติสไตล์ไทยๆค่ะRed Clover วัชพืชชนิดนี้อยู่ในตระกูลเดียวกับถั่วและมักจะขึ้นแซมปกคลุมหน้าดินในสนามหญ้าดอกจะมีสีแดงชมพูระเรื่อเป็นทรงพุ่มกลีบดอกซ้อนกันเป็นชั้นๆและมีใบที่ฐานดอกประมาณ 3-4 ใบแม้ลักษณะจะดูสวยงามไม่คู่ควรกับการรับประทานแต่กลับเป็นวัชพืชที่ถูกนำมาสกัดเป็นอาหารเสริมยอดนิยมค่ะด้วยประโยชน์ในการรักษาอาการไข้หวัดขับเสมหะแก้เจ็บคอและล้างพิษในร่างกายนั่นเองเราสามารถนำดอกและใบสดๆมาทานได้ด้วยการเก็บดอกมาล้างให้สะอาดและนำไปแช่ในน้ำร้อนจัดเพื่อทำชาดื่มส่วนใครที่กำลังรักษาหุ่นก็แค่เด็ดกลีบดอกและใบสดใส่ลงไปในจานสลัดเพื่อเพิ่มรสชาติและสีสันให้ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นค่ะผักเสี้ยนผีเป็นพืชล้มลุกซึ่งอยู่ในเมืองไทยมีอยู่ด้วยกัน5สายพันธุ์ลำต้นสูงได้ถึง30เซนติเมตรมีขนตามลำต้นใบจะมีรูปร่างออกกลมและปลายเรียวแหลมในหนึ่งช่อจะมีด้วยกัน5ใบออกดอกเป็นช่อด้านบนลำต้นมีสีขาวที่คอยชูเกสรสีน้ำตาลให้สูงชันตลอดเวลาและผลของผักเซียนจะมีลักษณะเป็นฝักและด้านในมีเมล็ดซึ่งมีสรรพคุณที่ช่วยบำรุงเลือดลมต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งแก้ปวดหูขับพยาธิไส้เดือนและแก้อาการปวดท้องค่ะโดยมักจะนิยมเอาไปดองก่อนแล้วค่อยนำมาปรุงอาหารโดยนำไปขยำกับข้าวสุกเกลือและน้ำตาลโตนดเล็กน้อยจากนั้นจะทิ้งไว้ 3-4 คืนเราก็สามารถนำผักเซียนดองมาทำแกงส้มต้มกระดูกหมูหรือจิ้มกับน้ำพริกและอีกมากมายค่ะผักกาดน้ำเป็นพืชล้มลุกขึ้นซ้อนกันเป็นกอมีความสูงได้ถึง120เซนติเมตรลำต้นมีสีเขียวอมแดงใบยาวเป็นรูปวงรีขึ้นสลับซับซ้อนกันรอบต้นและมีดอกเล็กๆขึ้นที่ปลายยอดมีคุณสมบัติที่ช่วยแก้อาการปวดฟันมีฤทธิ์เป็นยาระบายและแก้หนองในส่วนใหญ่นิยมทำเป็นผักดองก่อนไปปรุงอาหารสามารถใช้แทนมะนาวและมะขามเปียกได้เลยล่ะค่ะแต่ไม่ควรทานมากเกินไปนะคะเพราะในผักกาดน้ำมีกรดซาลิกที่เป็นพิษต่อร่างกายปิดท้ายที่หญ้าชันกาดเป็นไม้ล้มลุกที่ขึ้นได้ดีในที่ที่มีน้ำค่ะลำต้นจะตั้งตรงและสูงได้ถึง50เซนติเมตรเป็นข้อปล้องมีใบเรียวยาวขึ้นแซมสลับกันออกดอกย่อยๆที่ปลายยอดลำต้นและจะพบมากตามทุ่งนาสรรพคุณช่วยให้ประจำเดือนมาปกติแก้ไตพิการละลายก้อนนิ่วขับปัสสาวะรักษาโรคตาแก้อาการบวมน้ำและแก้ไข้พิษส่วนมากจะนำหัวหรือเง่าแห้งไปต้มน้ำดื่มเพื่อช่วยขับปัสสาวะแก้ไตพิการและแก้ดับร้อนค่ะเห็นประโยชน์ของทั้ง10วัชพืชแล้วคุณผู้ชมก็คงจะรู้สึกเสียดายที่เคยกำจัดวัชพืชดีๆเหล่านี้ทิ้งไปใช่ไหมล่ะคะหากสนใจอยากลองนำมาทานและใช้เป็นยาเพื่อรักษาอาการต่างๆก็ควรศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนและสอบถามจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากวัชพืชได้อย่างสบายใจกันค่ะทีมข่าวสปริงนิวส์รายงาน